โอเวอร์ตลอดเล่นใหญ่ราชดาหลายเธียเตอร์เวอร์หวังอลังการคนผู้ชมรื้อใหม่คะคำว่าเวอร์โอเวอร์ฝรั่งไม่ได้พูดว่า you are were you are over อันนี้ผิดค่ะถ้าคนผู้ชมอยากรู้ว่าฝรั่งพูดกันยังไงคนต้องดูคลิปนี้เลยค่ะเราจะเริ่มด้วยคำว่า exaggerate exaggerate คำว่า exaggerate เป็นคำกริยาที่แปลว่าพูดเกินความจริงหรือพูดเวอร์นั่นเองค่ะโดยอย่างเช่น my friend always exaggerates my friend always exaggerates แปลว่าเพื่อนของฉันชอบพูดเวอร์ตลอดหรือถ้าเราอยู่กับใครสักคนที่เรารู้สึกว่าคนนั้นพูดเวอร์เกินไปเราจะพูดว่า stop exaggerating I know that didn't happen like you said stop exaggerating I know that didn't happen like you said แปลว่าอย่าพูดเวอร์ไปฉันรู้แล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่คนพูดต่อไปเรามีคำว่า overreact overreact คำว่า react แปลว่าตอบสนองหรือปฏิกิริยาส่วนคำว่า over มักจะแปลว่าเกินไปคำว่า overreact เลยแปลว่าตอบสนองมากเกินไปหรือทำตัวเวอร์เช่นโกรธมากกลัวมากหรือตื่นเต้นมากอันนั้นก็คือ overreact ด้วยอย่างเช่นI told my friend that I couldn't meet her because I was sick. She overreacted by telling me that I was a bad friend. อีกรอบหนึ่ง I told my friend that I couldn't meet her because I was sick. She overreacted by telling me that I was a bad friend. แปลว่าฉันบอกเพื่อนว่าฉันเจอเขาไม่ได้เพราะฉันป่วยเขาตอบกลับโดยการพูดแรงเวอร์ว่าฉันเป็นเพื่อนไม่ดีหรือถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ใครสักคนทำตัวเวอร์เราจะพูดว่า stop overreacting and calm down stop overreacting and calm down แปลว่าหยุดทำตัวเวอร์แล้วใจเย็นๆก่อนต่อไปเรามีคำว่า over the topover the top คำว่า over the top ไม่ได้เป็นคำกริยาเหมือนคำว่า overreact หรือ exaggerate แต่ว่าเป็น adjective หรือ adverb ก็ได้สามารถใช้กับคนหรือใช้กับของก็ได้และเป็นความจริงด้วยอย่างเช่น this wedding is so over the top this wedding is so over the top แปลว่างานแต่งงานนี้เหมือนเวอร์หวังอลังการจริงๆด้วยอย่างที่สอง What he said about his work was rather over the top What he said about his job was rather over the top แปลว่าสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับอาชีพของเขาฟังดูเวอร์จริงๆเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้โรซี่มีคำถามว่า Do you have any friends who often exaggerateDo you have any friends who often exaggerate? คนมีเพื่อนที่ชอบพูดเวอร์บ้างไหม? ตอบว่า Yes, I do หรือ No, I don't. พิมพ์คำตอบมาที่ได้คลิปนี้ แล้วถ้าคนผู้ชมชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครูโรซี่ ทางช่องทาง Facebook และก็ YouTube ด้วย And if you're watching on YouTube, then don't forget to subscribe and to turn on the notifications.สำหรับวันนี้ขอดูเวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ